ขตใกล้เคียงกันภาษาใดบ้านที่เข้ามาบ้านเราเพราะว่ามีอาณาเขตใกล้เคียงกับเราเขมรและอันนึงเดี๋ยวอันเขมรกับกัมพูชานี่ไม่ใช่อันเดียวกันบ่อะโอ้โหเดี๋ยวอ๋อฝรั่งเศสที่บอกว่ามีอาณาเขตใกล้กับเรานี่เขาข้ามผ่านทางลาวใช่ไหมคะที่ลาวเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสแล้วก็เลยเข้ามาเขาล้ำลึกนั่นน่ะเพื่อนนะก็จะมีที่อาณาเขตใกล้เคียงกับเราก็จะมีภาษาเขมรใช่ไหมมีเขมรแม่อ่านให้ถูกตามหลักค่ะมีเขมรแล้วมีจีนด้วยไหมจีนนี่น่าจะอยู่ใกล้เราผ่านแถวไหนอย่าลืมนะคะว่าใช้คำว่าใกล้เคียงกันไม่ได้ใช้บอกว่ามีอาณาเขตติดต่อกันทีนี้ลาวลาวส่วนมากจะใช้ในแถบไหนแถบอีสานทีนี้มาดูข้อ2อย่าลืมชวามลายูอีกชวามลายูมาจากแถบทางไหนจากทางใต้เห็นไหมเนี่ยที่ครูเขียนต่อไปจากการค้าขายเราติดต่อค้าขายกับอะไรบ้างที่เราคุยกันไว้มีอังกฤษมีจีนโปรตุเกสมีไหมคะการค้ากับโปรตุเกสมีญี่ปุ่นภาษาพวกนี้ไปทีนี้รับเอาศาสนากับวัฒนธรรมอันนี้แน่นอนว่าต้องเป็นอะไรอินเดียที่เข้ามาก็คือเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมอันนี้จะเป็นบาลีสันสกฤตบาลีมากับศาสนาพุทธสันสกฤตมากับศาสนาพราหมณ์พร้อมทั้งวรรณคดีด้วยก็จะเป็นมหาภารตะแล้วก็รามายณะความสัมพันธ์ทางการทูตก็อย่างเช่นอังกฤษที่เราก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาแต่จะมารุ่งเรืองช่วงต้นรัตนโกสินทร์และทีนี้ก็เป็นรับมาทางการศึกษาก็จากการที่เราส่งคนไปศึกษาไปเรียนในประเทศนั้นๆแล้วก็รับเอาเข้ามาด้วยทีนี้พอรู้สาเหตุแล้วเราจะมาแยกว่าภาษาต่างประเทศที่เรารับเข้ามาเนี่ยแต่ละภาษามีหลักการสังเกตยังไงบ้างถ้าถามว่าเรียนรู้ไปเพื่ออะไรก็คือพอเรารู้ว่ารู้ที่มาที่ไปของแต่ละคำมันจะช่วยให้เราสามารถใช้ได้ดียิ่งขึ้นอาจจะเป็นช่วยในการออกเสียงช่วยในการพูดช่วยในการใช้ให้มันตรงความหมายทีนี้ภาษาแรกที่เราจะเรียนว่าเขามีความแตกต่างเราจะสามารถแยกเขาออกจากภาษาไทยปกติยังไงก็คือบาลีกับสันสกฤตเราจะเรียนคู่กันนะคะ2ภาษานี้เพราะว่า2ภาษานี้เนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมีพยัญชนะกับสระที่แทบจะเรียกได้ว่าชุดเดียวกันแต่ว่าจะแตกต่างกันเพียงแค่บางตัวแค่นั้นอย่างมาดูที่พยัญชนะบาลีก่อนพยัญชนะบาลีเนี่ยเราจะเรียกว่ามาดูชุดพยัญชนะก่อนละกันชุดพยัญชนะอันนี้ที่ครูเอามาให้ดูเนี่ยจะเป็นชุดพยัญชนะในภาษาบาลีพยัญชนะในภาษาบาลีจะแบ่งเป็นวรรคเป็นตอนแต่ว่าความจริงแล้วภาษาบาลีมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด32บวกกับอีก1ก็คือบวกตัวนิคหิตบวกตัวอังอีก1เป็น33ทีนี้ถ้าเป็นสันสกฤตจะเพิ่มมา2ตัวคือตัวสอสาราแล้วก็สอฤาษีจะเพิ่มมา2ตัวนี้ที่เป็นในภาษาสันสกฤตในหนังสือเรามันจะมีข้อมูลอยู่แต่ถ้าอันไหนที่มันไม่มีเราก็จดเพิ่มลงในหนังสือได้นะคะโน้ตลงไปด้วยทีนี้พยัญชนะในภาษาบาลีเนี่ยเราจะจัดเป็นวรรคเขาจะจัดเป็นวรรคไว้แบ่งเป็นวรรคทีนี้ถามว่าแบบไหนเรียกวรรคแบบไหนเรียกแถวถ้ามาด้านข้างมาด้านข้างอย่างนี้ตั้งแต่วรรคกะกันทชะไล่มากอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองูอันนี้จะเรียกเป็นวรรคมาด้านข้างคือเรียกเป็นวรรคนะคะมาแบบนี้เนี่ยเรียกเป็นวรรคแต่ถ้าลงด้านล่างถ้าเป็นลูกศรลงด้านล่างแบบนี้เราจะเรียกเป็นแถวอันนี้ก็จะเป็นแถวที่1แถว2แถว3แถว4แถว5
ถ้าถามว่าบาลีมีหลักเกณฑ์ยังไงในการแบ่งเราจะแบ่งตามฐานการเกิดเสียงของพยัญชนะแต่ละตัวทีนี้ฐานการเกิดเสียงอย่างเช่นวรรคกะวรรคกะวรรคที่1กันทชะเนี่ยฐานการเกิดเสียงจะอยู่ที่คอเอากระเป๋าลงอย่าเอากระเป๋าบังหน้าตัวเองแล้วก็นั่งตัวตรงๆงอไปงอมาเดี๋ยวก็ไหลพลืดลงพื้นทีนี้เราจะแบ่งตามฐานการเกิดเสียงให้เราลองสังเกตวิธีการออกเสียงนะคะอย่างฐานที่เป็นฐานคอกันทชะเนี่ยวรรคกะจะมีกไก่ขไข่คควายคระฆังงองูเราต้องย้อนไปถึงลักษณะการออกเสียงของพยัญชนะเสียงของพยัญชนะอย่างเช่นกไก่กไก่จะเป็นเสียงเก๋ใช่ไหมมันจะรู้สึกเหมือนมีลมดันขึ้นมาจากคอเสียงเก๋ลองเอาเสียงเก๋ดูเก๋ถ้าขไข่จะเป็นเสียงเก๋คอควายก็เข่อคอระคังก็เข่อเหมือนกันงองูเป็นเสียงเหงื่อทีนี้มันจะรู้สึกเหมือนว่ามีลมออกมาจากคอเราใช่ไหมอันนี้จะเรียกว่าเป็นฐานที่เกิดจากตรงคอถ้าวักจะวักจะหรือว่าตาลุช้าจะเกิดจากเพดานเพดานในที่นี้หมายถึงเพดานปากนะคะไม่ได้หมายถึงเพดานห้องของเราให้ลองเอาเสียงเจอเจอเราลมที่ก่อนจะออกจากปากนี่มันสัมผัสส่วนไหนของเราที่อยู่ในปากลมมันจะไปที่เพดานใช่ไหมไม่ต้องกรอกตาขึ้นด้านบนนะเราไม่ได้ดูเพดานห้องสิงเจอสิงเชอสิงเยอเหมือนจะลมเหมือนมันจะมีลมมาแตะที่เพดานของเราทีนี้วรรคที่3อันนี้วรรคที่1 2 3 4 5ถ้าเป็นวรรคที่3มันเอียงวรรคที่3เนี่ยฐานจะอยู่ที่ปุ่มเหงือกปุ่มเหงือกอยู่ตรงไหนใครหาปุ่มเหงือกเจอน่าจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงฟันตรงไหนคะอยู่ตรงไหนปุ่มเหงือกจะอยู่บริเวณฟันหน้าฟันหน้าด้านบนแต่มีใครฟันหล่อข้างหน้าไหมเอาลิ้นแล้วแตะดูฟันหน้าด้านบน2ซี่ตรงกลางเลยแตะตรงโคนฟันมันจะเหมือนมีปุ่มเล็กๆใช่ไหมแตะดูมีไหมคะใครไม่มีมันจะเหมือนจะเป็นลักษณะเหมือนจะงอยของเหงือกที่ยื่นเข้ามาแหลมๆตรงฟันเป็นปุ่มเล็กๆนิดนึงอันนั้นจะเรียกว่าปุ่มเหงือกเวลาเราออกเสียง เวลาเราออกเสียงพยัญชนะในวรรคที่3เนี่ยลักษณะเหมือนลิ้นเราจะไปแตะที่ปุ่มเหงือกจะเป็นเตจะแตะเบาๆแล้วก็ตวัดออกมามันจะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันจะเป็นเถอะเสียงเหมือนมันจะเบากว่าวรรคที่4ทีนี้มาสังเกตวรรคที่4ต่อกันทันตชะทันตะก็คือฟันก็คือลิ้นเราจะต้องแตะที่ไหนที่ฟันก็จะเป็นเถอะอันนี้จะแตะแบบเต็มที่เสียงมันจะหนักกว่าวรรคที่3นิดนึงทีนี้วรรคที่5วรรคปะวรรคปะโอทชะถ้าเป็นคำว่าโอทที่แปลว่าปากปกติต้องสะกดด้วยตัวอะไรที่เราเขียนกันจะต้องเป็นสระโออ่างสออะไรสอฤาษีใช่ไหมแต่อันนี้เขียนตามแบบบาลีถ้าเป็นสอฤาษีจะเป็นเขียนตามแบบสันสกฤตเพราะว่าสอฤาษีเป็นพยัญชนะที่อยู่ในภาษาสันสกฤตทีนี้วรรคที่5วรรคปะฐานเกิดจากปากทำไมเขาถึงบอกว่าฐานเกิดจากปากทั้งที่ทุกวรรคเนี่ยอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงมันก็อยู่ในปากของเราอยู่แล้วใช่ไหมทำไมเราต้องบอกว่าวรรคที่5เนี่ยฐานเกิดจากปากเพราะว่าเราลองออกเสียงเปอเสียงเพอเสียงเมอโดยที่เราไม่ขยับริมฝีปากดูออกได้ไหมเอาไม่ขยับริมฝีปากสมมติถ้าอ้าปากก็เบอเอออย่างเงี้ยได้ไหมมันออกเสียงเป็นเปอเป็นเหม่อไหมไม่ก็คืออันนี้จะต้องอาศัยรูปของริมฝีปากในการออกเสียงเวลาที่เราจะออกเสียงพยัญชนะในวรรคที่5ทีนี้แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเศษวรรคเศษวรรคนี่อ่านได้2แบบนะคะบอกอย่างนึงเดี๋ยวสมมุติเราไปได้ยินที่อื่นเราจะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เรียกเหมือนกันเศษวรรคจะอ่านได้เป็นเสสวรรคกับเศษวรรคถ้าอ่านว่าเสสวรรคนี่จะอ่านตามหลักการสมาทคำ
มันจะมีออกเสียงอะตรงกึ่งของพยางค์หลังพยางค์แรกหลังพยางค์แรกของคำทีนี้เดี๋ยววิธีการอ่านแบบสมาธิเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนตอนสมาธิคำสมาธิกับคำสนธิจะอ่านเป็นเศษวรรคกับเศษวรรคหรืออีกชื่อหนึ่งถ้าเซตข้างบนถ้าส่วนข้างบนเป็นพยัญชนะวรรคส่วนนี้ก็จะเป็นพยัญชนะที่เรียกว่าอะวรรคคือไม่ได้อยู่ในกลุ่มของพยัญชนะวรรคนั่นเองทีนี้ทำไมเราจะต้องจำพยัญชนะวรรคให้ได้ทำไมเราจะต้องรู้พยัญชนะวรรคเพราะว่าเราจะเอาไปใช้เป็นหลักในการสังเกตแยกคำภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตให้ออกจากกันเนื่องจากว่าภาษาบาลีเนี่ยจะมีหลักการสะกดคำที่เรียกว่าหลักตัวสะกดตัวตามที่บอกว่าหลักตัวสะกดตัวตามก็คือภาษาบาลีเนี่ยจะกำหนดไว้ว่าพยัญชนะแถวที่เท่าไหร่ของแต่ละวรรคที่เป็นตัวสะกดได้พอเป็นตัวสะกดแล้วจะมีแถวไหนบ้างที่จะมาเป็นตัวตามอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าตัวสะกดตัวตามนะคะอย่างเช่นคำนี้สิกขาคุ้นไหมโว้ยไม่เห็นสิกขาสิกขาอันนี้คุ้นไหมพูดอยู่ทุกวันตอนเช้าคืออะไรสิกขาชีวิตะโชตนาก็คือสิกขานี้จะแปลว่าอะไรความหมายของสิกขาชีวิตะโชตนาของเราบอกว่าอะไรการศึกษาทีนี้เรารู้ความหมายไว้ว่าตรงไหนคือไอ้สิกขาชีวิตตะโชตนาเนี่ยตรงไหนแปลว่าการศึกษาอันไหนคือชีวิตอันไหนคือความรุ่งโรจน์สิกขาคือการศึกษาชีวิตตะก็คือชีวิตโชตนาก็คือความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองพอเราบอกว่าสิกขาชีวิตตะโชตนาก็คือการศึกษาทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์ทีนี้สิกขานี่เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีที่ครูบอกว่าเป็นตัวสะกดตัวตามก็คือกอไก่จะเรียกว่าเป็นตัวสะกดอันนี้เป็นตัวสะกดอาจารย์เย็นอย่าเพิ่งร้องเพลงโรงเรียนค่ะพอกอไก่เป็นตัวสะกดแล้วอันไหนคือตัวตามขอไข่ก็คือตัวที่อยู่ติดกันกับกอไก่นี่แหละตัวที่ตามหลังกอไก่มาจะเรียกว่าเป็นตัวตามในหลักการสะกดคำของภาษาบาลีจะเป็นไปตามหลักตัวสะกดตัวตามคือพอมีพยัญชนะตัวสะกดปุ๊บเขาจะมีการกำหนดไว้ว่าตัวไหนที่เป็นตัวตามได้บ้างของแต่ละวรรคทีนี้เรามาดูว่าแถวไหนที่เป็นตัวตามได้บ้างที่เป็นตัวสะกดเป็นตัวตามได้บ้างนะคะเดี๋ยวพออันนี้เราจะให้ออกมาแยกให้ดูว่ามันตรงกับภาษาบาลีไหมทีละคนนะคะไม่ต้องเอาต้องแอลแหละเดี๋ยวกิติชัยนี่แหละจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ออกมาถ้าไม่นั่งดีๆพยัญชนะในบาลีนะคะที่เป็นตัวสะกดได้จะอยู่ในวรรคที่1อยู่ในแถวที่1เห็นไหมล่ะพูดผิดเลยแถวที่1เห็นไหมแถวที่1แถวที่3แล้วก็แถวที่5 1 3 5เป็นตัวสะกดได้อันนี้จะเป็นตัวสะกดเดี๋ยวเลื่อนให้ใจเย็นมองไม่เห็นตัวหนังสือมันเล็กใช่ไหมคะเราจะขยายยังไงเดี๋ยวทีนี้หรือว่าเอาเท่านี้เห็นไหมคะเห็นอยู่ใช่ไหมที่ไม่ชัดคืออยู่ข้างหลังครูคนเดียวนี่ใช่ไหมข้างในจอทีวีชัดไหมคะโอเคทีนี้ตัวที่แถวไล่ลงมาเนี่ยที่มีดอกจันสีแดงอยู่ข้างล่างอันนี้คือตัวที่เป็นตัวสะกดได้หมายถึงว่าเอามาใช้เป็นตัวสะกดและทีนี้แถวที่จะเป็นตัวตามอย่างเช่นถ้าตัวที่1สะกดแถวที่1สะกดนะคะตัวที่จะเป็นตัวตามคือตามหลังแถวที่1ได้ก็คืออยู่ที่แถวที่1หรือ
2ถ้า3สะกดก็จะเป็นแถวที่3หรือ4ถ้าแถวที่5สะกดทีนี้ถ้าพยัญชนะในแถวที่5สะกดมันก็จะเป็นงองูยผู้หญิงนอเนนนอหนูมอม้าเป็นตัวสะกดจะตามได้ตั้งแต่แถวที่1 2 3 4 5ในวรรคเดียวกันงงไหมงงเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างอย่างกลับมาที่คำว่าสิกขาของเราสิกขาตัวสะกดคือตัวกอไก่ใช่ไหมกอไก่เป็นตัวสะกดกอไก่เป็นพยัญชนะวรรคที่เท่าไหร่คะวรรคที่1แถวที่วรรคที่1แถวที่1กฎการสักตัวสะกดตัวตามบอกว่าถ้าแถวที่1สะกดแถวที่ตามได้คือ1หรือ2ใช่มั้ยทีนี้มาดูว่าขอไข่ตรงตามหลักไหมขอไข่เป็นพยัญชนะวรรคที่เท่าไหร่วรรคที่1แถวที่2ตรงตามหลักตัวสะกดตัวตามไหมตรงดูคำนี้บ้างมัจฉามัจฉาแปลว่าปลาที่เราชอบพูดนั่นแหละมัจฉาอ่อนแรงปลาร้าอะไรของพวกเรานะ อ้าวมัจฉาถามดีกว่าดูก่อนมัจฉาตัวสะกดอยู่วรรคที่เท่าไหร่ตัวสะกดคือจอจานตัวตามคือชอฉิ่งจอจานอยู่วรรคที่วรรคที่2แถวที่1ทีนี้แถว1สะกดแถวตามคือ1หรือไม่ก็2ชอชิงอยู่ดูดีๆถ้าจะดูว่าวรรคไหนวรรคไหนเราดูมาด้านข้างแถวไหนเราดูลงข้างล่างจอจานตกจอจานตกลงว่าอยู่วรรคที่2แถวที่1ชอชิงอยู่วรรคที่2แถวที่2ตรงตามหลักตัวสะกดตัวตามหรือไม่ตรงมาดูอีกอุ๊ยเสียงหัวเราะวัตถุวัตถุต่อเต่าวรรคที่เท่าไหร่วรรคที่4แถวที่แถว1ทอถุงล่ะแถวที่2ตรงตามหลักตัวสะกดตัวตามไหมตรงแบบนี้เรียกว่าหลักตัวสะกดตัวตามอย่างอีกคำหนึ่งอัคนีคอควายอยู่วรรคที่1แถวที่3แล้วทีนี้นอหนูอยู่วรรคที่4แถวที่ตรงตามหลักตัวสะกดตัวตามหรือไม่ไม่ถือเป็นภาษาบาลีบ่จ้าแต่ถ้าเปลี่ยนจากอัคนีเป็นอัคคีเป็นเพลิงเป็นไฟเนี่ยล่ะเป็นไหมคะคอควายอยู่วรรคที่1แถวที่3ตามด้วยคอควายที่อยู่แถวที่1วรรคที่3อันนี้เรียกว่าตรงตามหลักตัวสะกดตัวตามพอจะแยกได้ไหมฮะคอควายวรรคที่คอควายก็วรรคที่1แถวที่3เมื่อกี้ครูพูดผิดเหรอคะตกลงครูพูดผิดหรือยังไงทีนี้ลองมาดูในหลักคำที่เขียนมาเดี๋ยวมีคำให้5คำ
ลืมถ้าสมมุติว่าเศษวรรคเป็นตัวสะกดจะตามด้วยตัวของเศษวรรคเองนะคะอย่างเช่นคำว่าปัสสาวะปัสสาวะเขียนยังไงปัสสาวะปอปาอย่างนี้ใช่ไหมสอเสืออยู่ในส่วนของอะวรรคหรือเศษวรรคพอสอเสือเป็นตัวสะกดก็เป็นส่วนของอะวรรคหรือเศษวรรคตามเองแบบนี้เว้ยมาดู5คำทีนี้เดี๋ยวจะเลือกบุคคล5คนออกมามีสามัคคีบัญชาสังอัยยิกาแล้วก็ลัทธิบอกครูทีสิว่าตรงตามหลักตัวสะกดตัวตามหรือไม่แล้วตัวสะกดอยู่วรรคไหนตัวตามอยู่วรรคไหนแถวที่เท่าไหร่ตรวจสอบโดยด่วนค่ะเดี๋ยวจะต้องมีผู้ช่วยขึ้นมาช่วยครูเฉลยสิมีใครจะเสนอตัวอาสาก่อนไหมคะเฮ้ยอย่าลืมว่าห้องเรามีคนดังเรามีรองอันดับ3มิตรอาเซียนวริญญาค่ะมาคำแรกสามัคคีมาก่อนมาขึ้นมาข้างบนเลยหลังจากที่เมื่อวานเราไปรวมใจเป็นหนึ่งเป็นอาเซียนกันแล้วมาสวยมาดูลองบอกเพื่อนสิว่าที่เราจะพิจารณาหลักตัวสะกดตัวตามเนี่ยเราจะพิจารณาในส่วนไหนของคำว่าสามัคคีขีดได้เลยค่ะด้านหลังของคำที่เป็นคำว่ามัคคีนะคะเราจะดูที่การสะกดคำค่ะเดี๋ยวพอครูถามมาไหนแล้วหนูเขียนลงในนี้เลยนะสามัคคีเนี่ยอันไหนเป็นตัวสะกดคะวงกลมแล้วเขียนให้เพื่อนเลยตัวสะกดมาจากวรรคที่ดูดีๆวรรคที่1แถวที่3ค่ะเขียนวรรคที่1แถวที่3อันนี้ตัวสะกดนะคะเราจะพิจารณาที่ตัวสะกดก่อนวรรคที่1แถวที่3เราต่อไปดูด้วยเราจะได้ขึ้นมาทีนี้ตัวตามก็จะต้องเป็นตัวไหนคอควายอีกตัวหนึ่งตรงที่คำว่าคีใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นวรรคที่1แถวที่3เหมือนกันตรงตามหลักตัวสะกดตัวตามไหมตรงเพราะว่าถ้าพยัญชนะแถวที่1เป็นตัวสะกดบอกเพื่อนว่าถ้าแถว1เป็นตัวสะกดแถวไหนตามได้บ้างอะไรนะคะเดี๋ยวค่ะถ้าพยัญชนะแถวที่1สะกดแถวไหนตามได้บ้างบอกเพื่อนของเราเป็นแถวที่3ใช่ไหมถ้าพยัญชนะแถวที่3สะกดแถวไหนตามได้บ้าง3กับ4 4อันนี้มันอยู่แถวที่3แถวที่3กับ4ค่ะบอกได้ตั้งแต่ถ้าพยัญชนะแถวที่3สะกดถ้าพยัญชนะแถวที่3สะกดตัวที่ตามได้คือแถวที่3กับ4ค่ะโอเคปรบมือให้เพื่อนค่ะมีนางงามแล้วใครว่าให้เพื่อนไกรวิทย์เดี๋ยวเถอะบัญชาใครจะอาสามาบอกคำว่าบัญชา
ครจะอาสามาเร็วๆถาดพงค่ะมาพูดไม่พอเลยไม่มาไม่ให้ออกจากห้องนะเนี่ยให้ครูเรียกชื่อเลยนะทั้งนั้นเรามีคนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันในวันภาษาไทยไหนล่ะคนได้รางวัลหลบทำไมคะพิชชาพรมาก่อนค่ะมาไม่ต้องถือหนังสือมาด้วยก็ได้เพื่อความอุ่นใจเหรออ้าวคำว่าบัญชาจ้าบัญชาเมฆนั่นแหละจะบัวขาวจ้าบอกเพื่อนก่อนจะพิจารณาตัวสะกดตัวตามเราจะดูที่ตัวไหนอย่าดึงลงมาสิลูกดูที่ตัวอะไรก่อนตัวสะกดยอผู้หญิงกับชอช้างวรรคที่4วรรคที่5แถวที่5เอ้ยวรรคที่2แถวที่5วรรคที่2แถวที่5วรรคที่2แถวที่5ทีนี้ถ้าแถวที่5สะกดแถวไหนตามได้บ้างก็คือ1 2 3 4 5ตามได้หมดเลยถ้าแถวที่5สะกดทีนี้ตัวตามคือตัวอะไรคะชอช้างชอช้างอยู่แถววรรคที่เท่าไหร่วรรคที่2แถวที่3เห็นไหมว่าถ้าพยัญชนะในแถวที่5สะกดจะสามารถตามได้ตั้งแต่1 2 3 4 5ชอช้างที่อยู่แถวที่3ก็ตามแถวที่5ได้เดี๋ยวจะให้ช่วยกันตอบทั้งห้องเพราะเราเหลือเวลาอีก5นาที ทีนี้อย่างถ้าเป็นสังคำว่าสังตัวสะกดคืององูงองูอยู่ในวรรคที่1แถวที่5ขอไข่ก็อยู่ในวรรคที่1แถวที่2อันนี้ก็เป็นอีก1ตัวอย่างที่ถ้าแถวที่5สะกดจะตามตั้งแต่1 2 3 4 5ต่อไปไอยิกาไอยิกาตัวสะกดคือยอยักษ์ยอยักษ์อยู่ในส่วนไหนคะเศษวรรคหรืออาวะเศษวรรคหรือว่าพยัญชนะวรรคอยู่ในส่วนเศษวรรคถ้าเศษวรรคสะกดตามด้วยตัวเองก็จะเป็นยอยักษ์ตามไอยิกาทีนี้ลัทธิททหารอยู่วรรคที่4แถวที่3ตามด้วยทอธงที่อยู่วรรคที่4แถวที่4พอเข้าใจบ้างหรือยังตัวสะกดตัวตามพอได้อยู่ใช่ไหมคะถ้าจะให้ทำทีนี้ก็ให้เราลองไปฝึกดูเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาต่อที่การสังเกตไปถึงสระแล้วก็จะมีข้อสังเกตปลีกย่อยอีกที่จะช่วยให้เราสามารถแยกภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตออกจากกันได้อย่าลืมว่าหลักการตัวสะกดตัวตามเป็นหลักการสะกดคำในภาษาอะไรภาษาบาลีสันสกฤตด้วยไหมไม่เฉพาะบาลีเท่านั้นเวลาจะท่องพยัญชนะวรรคท่องยังไงวรรคกะกะขะคะคะงะวรรคจะวรรคจะเป็นอะไรจะฉะชะชะยะเอามาลองซ้อมท่องพร้อมกันเอาวรรคกะอุ๊ยออกเสียงให้มันถูกดิล่ะเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่วักกะกะขะคะคะงะวักจะจะชะชะชะยะ
เดี๋ยวนะจะมีบางคนชะนะจ้าก็มีเดี๋ยวเหอะวักตะตะทะทะทะนะเอาวักที่สี่วักตะตะทะทะทะนะอีกวักปะปะผะพะพะมะให้จำให้ได้นะคะทั้งพยัญชนะวรรคกับเศษวรรคหรือว่าเศษวรรคเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทดสอบจะให้ทดสอบแบบปิดหนังสือไม่ให้ดูเวลาที่ครูจะให้แยกว่าอันไหนตรงตามหลักตัวสะกดตัวตาม